สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์หมอเอาลุกกันทุกๆสัปดาห์นะคะครั้งนี้หมอเอาลุกระหว่างวันที่20จนถึง24พฤศจิกายนนะคะก็สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าพันผวนเกาะๆอยู่แถวๆ 1,700 จุดบางวันขึ้นไปเทรดเหนือ 1,700 บางวันตกลงมาต่ำกว่า 1,700 นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้วิ่งไปไกลเท่าไหร่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มองว่าปัจจัยแวดล้อมปัจจัยที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะคะหลายตัวแต่ว่าไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็อาจจะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของ GDP ไตรมาสที่3ที่จะประกาศออกมานะคะในต้นสัปดาห์เลยนะคะตรงนี้ก็ทุกคนคาดหวังในทางบวกกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็ในช่วง2ไตรมาสแรกเนี่ยประกาศออกมาค่อนข้างดีเนื่องจากว่าตัวส่งออกของเราเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดเยอะนะคะก็เลยทำให้2ไตรมาสแรกค่อนข้างน่าประทับใจไตรมาสที่3เนี่ยทุกคนก็หวังเหมือนกันว่าจะน่าประทับใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในไตรมาสที่4นี่หวังกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าตามถ้าเป็นไปตามคอนเซนซัสนะคะประมาณสัก 3.8% เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในตัวเลขที่น่าพอใจเป็นตัวเลขที่ดีอาจจะถึง4ก็ได้หรือเปล่าคะอาจจะถึง4ก็ได้มีคนว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็น positive factor ที่น่าติดตามให้มันเป็นไปตามคาดตรงนั้นก็จะเข้ามาช่วงต้นสัปดาห์ใช่ค่ะเข้ามาช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็จะประกาศกันวันจันทร์นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้sentiment ในทางบวกเนี่ยน่าจะเมนเทนต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงปลายวีคสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีอานิสงส์ในเรื่องของงาน Set in the City อยู่นะคะเราก็ยังมองว่าอานิสงส์น่าจะมีต่อเนื่องเข้ามานะคะเพราะว่าปกติในงานเนี่ยก็จะต้องมีนักวิเคราะห์ไปให้มุมมองเอาท์ลุคนะคะซึ่งก็ถ้ามองจากท็อปดาวน์ลงมาเนี่ยภาพเศรษฐกิจที่น่าจะดีต่อเนื่องในปีหน้าเนี่ยน่าจะส่งผลทำให้ทุกคนพูดไปในทางที่ดูเป็นบวกนะคะแล้วก็ปลายปีแบบนี้เร่งขายในส่วนของกองทุนนะคะ LTF กันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็น่าจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกเนี่ยเป็นผลพวงต่อเนื่องมาถึงต้นสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยเดิมๆที่จะต้องติดตามยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะแต่ว่าก็มองอินไปในทางที่บวกแล้วก็ในช่วงที่มีการปรับตัวลงเราก็ยังมองว่าไม่น่ามีอะไรที่น่ากังวลมากเพราะว่าตัว LTF เนี่ยยังทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะคะทำให้แนวรับแถวๆประมาณ 1,680 เนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งทีเดียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ยังคงหวังว่าสัปดาห์นี้ยังคงทำหน้าที่ได้ดีต่อเนื่องที่1,680นะคะแต่ว่าอัพไซด์เราก็ไม่ได้มองเยอะเหมือนกันนะคะเราก็ให้ที่ 1,720 เท่านั้นนะคะค่ะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะเราคิดว่าก็ยังต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันเพราะว่าเริ่มเห็นการย่อตัวกลับลงมาแล้วนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่ไปทำไฮของปีเนี่ยตรงนี้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะคะโดยความกังวลในเรื่องของภาพของอุปทานน้ำมันนะคะว่าจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่เนี่ยก็ยังเข้ามารบกวนในส่วนของทิศทางของตัวราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมโอเปกเนี่ยเราก็มองว่าก็ยังน่าจะเห็นแรงเก็งกำไรกลับเข้ามาเหมือนกันในช่วงที่ราคาย่อตัวลงมานะคะตรงนี้เนี่ยถ้ายังอยู่ในกรอบทางขึ้นอยู่นะคะยังไม่หลุดกรอบลงมาเนี่ยก็ยังไม่น่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานมากนักนะคะแล้วก็ประกอบกับอย่างที่บอกว่า LTF เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยหนุนในส่วนของตลาดหุ้นได้นะคะแต่ที่น่าจับตาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติซึ่งก็ยังมีออกมาต่อเนื่องแม้ว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยตลาดอาจจะลงไม่ได้มากนะคะแต่ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีขายทุกวันก็ยังมีขายทุกวันในตลาดหุ้นนะคะในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ยังขายสลับซื้อออกมาเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับเดือนพฤศจิกาเนี่ยยังขายออกมาเนี่ยในส่วนของ Safety เนี่ย Future เนี่ยประมาณ 23,900 กว่าสัญญาอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในเรื่องของแรงขายนักลงทุนต่างชาตินะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยถ้ามันมีการแข่งค่าเนี่ยน่าจะดึงดูดตัวเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติให้กลับเข้ามาแต่รอบนี้เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยค่าเงินบาทก็ที่เราคาดกันว่ามันจะอ่อนค่ามันก็ไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะอ่อนไปเป็นบางช่วงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในเทรนด์แข่งค่าแล้วก็ปรากฏว่าต่างชาติในรอบปีนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาเลย คือก็ค่อยๆขายค่อยๆขายไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยเขาลดบาทลงอยู่แล้วโดยปกติเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้เท่าไหร่ต่อให้บาทช่วงนี้แข็งค่านะคะ
ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกค่ะก็ในส่วนของตัวบาทที่แข็งค่าเราก็มองว่าเป็นการแข็งค่าในเชิงเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมาก็อย่างที่ทราบกันว่าประเด็นในเรื่องของการผลักดันร่างปฏิรูปภาษีนะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถผ่านในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรไปได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้สร้างความมั่นใจกับนักลงทุนสักเท่าไหร่นะคะว่าดอลลาร์กลายเป็นอ่อนดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะก็ยังต้องรอดูว่าจะผ่านวุฒิสภาได้หรือเปล่านะก็ยังมีหลายขั้นตอนนะคะจนกว่าจะบังคับใช้เป็นกฎหมายนะคะตรงนี้เนี่ยนักทุนก็ไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าจะสามารถสำเร็จได้ในเร็ววันนะคะตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมานะคะจากประเด็นตรงนี้แล้วก็อ่อนค่าลงมาก็เลยทำให้บาทเนี่ยแข็งค่าซึ่งก็ค่อนข้างแข็งเยอะนะคะก็ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักสาย 2.8 กว่าๆ8นิดๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าแข็งมากที่สุดในรอบปีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ปกติควรจะเป็นบวกแต่ก็เราคิดว่าคงไม่ได้อานิสงส์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยก็อยู่ในเทรนด์ที่ทางเดียวกันมีคนที่แข็งมากกว่าเราด้วยนะคะหลายๆค่าสกุลเงินนะคะในภูมิภาคอย่างเช่นวอนของเกาหลีใต้นะคะก็แข็งค่ามากกว่าเรานะคะระดับ week on week ค่ะเอาเฉพาะช่วงที่ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเริ่มอ่อนค่าลงไปนะคะปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยปรากฏว่าวอนของเกาหลีใต้เนี่ยแข็งค่ามากกว่าบาทไทยนะคะตัวเปโซของฟิลิปปินส์นะคะตัวมาเลย์นะคะค่าเงินริงกิตของมาเลเซียนะคะ3ตลาดนี้เนี่ยคือแข็งค่ามากกว่าไทยแลนด์นะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยแข็งค่าเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าเราอย่างเช่นสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะตัวไต้หวันดอลลาร์อย่างเงี้ยแข็งค่าเหมือนกันตัวดองของเวียดนามก็แข็งเหมือนกันแต่ว่าแข็งน้อยกว่าเรานิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเทรนด์การแข็งค่าของบาทเนี่ยไม่ได้ against เทรนด์ของภูมิภาคก็คือทุกคนก็ถือว่าได้รับ impact จากในเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้อานิสงส์ตรงนี้ประกอบกับตัวปกติอยู่แล้วที่เขาลดบทบาทลงเขาก็เลยยังไม่ได้มีเทรนด์ให้เห็นว่ามีโฟลว์ไหลเข้ามาหรือว่าอานิสงส์จากเรื่องของการแข็งค่าของตัวค่าเงินบาทในช่วงนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงนี้ก็อาจจะไม่มากแต่ว่าการผันผวนของดอลลาร์เนี่ยกินแพ็กกับทองคำน่าจะเยอะกว่าในส่วนของทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้อานิสงส์จากตัวดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้ก็เลยทำให้ตัวราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะยืนเหนือระดับประมาณ 1,270 เหรียญต่อออนซ์นะคะก็ต้องลุ้นนะคะ 1,290 ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะไปถึงระดับ 1,305 เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขึ้นกับทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยผลกระทบในเรื่องของแผนริ้วภาษีตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็จับตาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขค้าปลีกอาจจะดูค่อนข้างสดใสนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของตัวเลขสินค้าคงทนความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยก็คงต้องจับตาดูถ้ามีตัวเลขที่ออกมาแย่กว่าคาดก็อาจจะหนุนในส่วนของทองคำให้ขึ้นไปได้ต่อนะคะดอลลาร์จะถูกกดลงมาอีกนะคะนอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของเฟดเองที่ก็ยังมองว่าแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายังคงมุมมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะคะค่ะงั้นก็ภาพโดยรวมเนี่ยตัวทองคำเนี่ยก็อาจจะยังเทรดอยู่ในกรอบไม่ได้มีดาวไซด์เยอะค่ะก็แถวๆ 1,270 เนี่ยคิดว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะรับอยู่นะคะยังรับอยู่แล้วก็ลุ้นว่าจะเบรกกรอบบนหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของทองคำภายในประเทศนะคะแล้วก็โกลด์ฟิวเจอร์นี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของค่าเงินบาทเพราะว่าแข่งค่ารุนแรงนะคะก็อาจจะมากดในส่วนของตัวราคาทำให้กรอบการปรับขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เท่ากับในส่วนของตัวราคาทองคำสปอตนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของภาพของตัวทองคำนะคะก็กลับมาที่ Safety Net Future เนี่ยก็มองคล้ายๆกันว่าลงมาเนี่ยก็ยังไม่น่าจะลงลึกนะคะ1,070บาท70จุดนะคะน่าจะรับอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นไป 1,090 ถึง 1,095 นะคะคงต้องเล่นอยู่ในกรอบนี้นะคะตามปัจจัยเดิมซึ่งก็จ
จับตาดูกันต่อไปตามที่เราได้กล่าวไปดูเหมือนว่าทุกอย่างจะวิ่งเทรดอยู่ในกรอบนะคะถ้าให้สัญญาณทางด้านเทคนิคเพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับตัวภาพใหญ่ของตลาดหุ้นเองก็ถือว่าไม่ได้หลุดกรอบที่เป็นอัพเทรนด์นะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะลงมาเนี่ยเทสตัว EMA 10สัปดาห์นะคะแล้วก็ดีตัวขึ้นไปได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะตัว MACD ยังยืนเหนือเส้น Zero Line อยู่แล้วก็ตัวสัญญาณซื้อที่ส่งออกมาจาก Modified Stochastic เนี่ยยังค่อนข้างดีเพื่อนกรอบการเทรดเนี่ยใกล้เคียงกับเราถือว่าเป็นจุดเดียวกันเลยนะคะมอง 1,680 ถึง 1,720 จุดคิดว่าจะแกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบดังกล่าวนะคะเพื่อนก็คิดว่าไม่น่าที่จะตื่นตระหนกกับการย่อตัวของตลาดเท่าไหร่นะคะถ้าไม่หลุด 1,680 เนี่ยแต่เท่าที่ไม่หลุดเนี่ยเทรดดิ้งก็ซื้อเก็งกำไรกันไปแต่ถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่ก็ขอให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะลงไปที่ 1,660 1,640 ตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเลยนะคะที่เป็นทริกเกอร์พอยต์นะคะของตลาดหุ้นนะคะ 1,680 ย้ำกันทุกสัปดาห์นะคะว่าถ้าไม่หลุดเก็งกำไรต่อนะคะเรายังเชื่อมั่นในเรื่องของแรงซื้อของกองทุน LTF ที่ช่วยหนุนอยู่นะคะส่วนจะซื้อหุ้นตัวไหนนะคะเล่นถ้าเป็นเดย์เทรดเล่นตัวไหนวีคลี่ตัวไหนเป็นท็อปพิกนะคะติดตามรีพอร์ตของเราได้นะคะเรามีเดลี่รีพอร์ตนะคะครบเครื่องการลงทุนนะคะกับบอลฟิลิปนะคะแล้วก็สำหรับวีคลี่เรามีพิกเฉพาะนะคะเป็นคอลัมน์8ตาหาหุ้นนะคะวีคละ1ตัวนะคะสัปดาห์ละ1ตัวนะคะติดตามกันใน Facebook Fanpage ของเราได้นะคะก็อัพโหลดให้นะคะทุกเช้าวันจันทร์ก่อนการเปิดของตลาดนะคะก็ไปเลือกดูนะคะเล่นหุ้นตัวไหนกันดีนะคะสำหรับกรอบสัปดาห์ก็ยังคงมองไม่มีอะไรตื่นเต้นยังเป็นไซด์เวย์อยู่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสวัสดีก่อนค่ะ